السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ครับขอความรักความเมตตาปานีความสันติสุขความจำเริญความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบแด่ท่านพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่ได้ติดตามรายการของมัสยิดท่าอิฐทุกวันศุกร์ประมาณ 11 นาฬิกาซึ่งมัสยิดท่าอิฐวันศุกร์ก็จะมีจัดในช่วงของตอนกลางคืนหลังมักริบแล้วก็ช่วงตอนเช้าช่วงก่อนละหมาดญุมอะฮ์ประมาณ 11 นาฬิกาก็อัลฮัมดุลิลละห์ก็เป็นโอกาสที่เราได้มาทบทวนการใช้ชีวิตของเราที่อยู่บนโลกใบนี้และเป็นการเตือนสติซึ่งกันและกันไม่ให้เรานั้นอยู่ในความหลงระเริงกับสีสันแสงเสียงบนโลกดุนยาใบนี้จนกระทั่งเราอาจจะเพลิดเพลินลืมรำลึกนึกถึงความตายลืมรำลึกถึงวันหนึ่งซึ่งที่เราจะต้องไปนอนอยู่ในหลุมศพหลุมกูโบสลืมว่าเรานั้นจะต้องฟื้นคืนชีพขึ้นมาและไปสู่วันแห่งโลกหน้าซึ่งที่เป็นวันทุกคนจะต้องไปรวมตัวกันที่ทุ่งมัสยิดมหาชนชาวโลกทั้งหมดทุกคนที่เกิดขึ้นมาจะต้องเกิดขึ้นมาหมดทั้งหมดแล้วไปรวมตัวกันที่ทุ่งมัสยิดเป็นสถานที่รวมของบรรดาเหล่ามนุษย์ลูกหลานมนุษย์เหล่ายินลูกหลานยินเหล่าสัตว์ต่างๆรวมทั้งมาลาอิกะฮ์ที่อยู่บนชั้นฟ้าซึ่งวันนั้นเป็นวันที่ฉุกละหุกที่สุดเป็นการรวมตัวของพลโลกที่อยู่บนหน้าแผ่นดินนี้และชั้นฟ้าและเราทุกคนก็จะต้องไปถูกสอบสวนในพฤติกรรมต่างๆที่เราได้กระทำไว้บนโลกใบนี้คือโลกดุนยาเพราะฉะนั้นเนี่ยในขณะนี้เรายังอยู่โลกดุนยาอยู่ยังอยู่โลกใบนี้อยู่ซึ่งพี่น้องของเราหลายๆคนก็ได้จากเราไปอยู่อาลัมบารซักโลกแห่งสุสานไปก็ไม่ใช่น้อยแต่เรานี้ยังไม่ถึงเวลานั้นแสดงว่าเรายังมีโอกาสที่จะสร้างสมคุณงามความดีให้กับตัวของเราเองต่อไปได้วะอะลัยฮิสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่ออัลลอฮ์ยังให้โอกาสเราอย่างนี้เราอย่าลืมตนเองเพราะฉะนั้นการที่เราจะไม่ลืมตนเองนั่นก็คือการที่เรามาทบทวนมาสอบสวนตัวเราเองให้เวลากับชีวิตของเราบ้างเพราะชีวิตของเรานั้นจะต้องเดินก้าวไปข้างหน้าซึ่งเป็นระยะทางอันแสนไกลแล้วผลที่สุดเราก็ต้องไปสุดแห่งโลกหน้าคือโลกอาคิเราะห์อย่างแน่นอนไม่มีใครอยู่ค้ำฟ้าบนโลกใบนี้ไม่ว่าเขานั้นจะเป็นผู้ที่มั่งคั่งทรัพย์สินเงินทองยศถาบรรดาศักดิ์ตำแหน่งหรือยาจกเห็นใจทั้งหมดทุกคนจะต้องไปในเส้นทางเดียวกันนั่นคือกลับไปหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นสิ่งที่เราควรที่จะคำนึง
และก็ระมัดระวังก็คือการใช้ชีวิตอยู่บนโลกนี้เราใช้ชีวิตอย่างไรเราใช้ชีวิตอยู่ในคันลองคองธรรมของศาสนาที่ได้สอนได้กำหนดไว้หรือเปล่าเราได้ละเมิดสิ่งต่างๆที่พระผู้เป็นเจ้าของเราห้ามมากน้อยแค่ไหนเราได้เคยเตาบัตสารภาพโทษขออภัยต่อพระองค์บ้างหรือยังมากน้อยแค่ไหนซึ่งตรงนี้แหละที่เราจะต้องมาทบทวนของเราเองทบทวนตัวเราเองเพื่อเรานั้นจะได้แก้ไขเปลี่ยนพฤติกรรมจากความเลวความชั่วไปสู่ความดีงามเพิ่มความดีงามเพิ่มขึ้นแล้วพยายามสารภาพโทษต่ออัลลอฮ์เพื่อให้เราเกลี้ยงเกลาจากบาปก่อนที่เรามันจะสายเกินไปก่อนที่มันจะไปถึงวันแห่งการสอบสวนที่เราหมู่มนุษย์ทุกคนจะต้องไปยืนต่อหน้าพระพักตร์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันอาคิเราะห์โลกหน้าทุกคนจะต้องถูกสอบสวนกันทุกคนในเรื่องพฤติกรรมที่ได้กระทำไว้บนโลกนี้อัลฮัมดุลิลลาห์อันนี้คือสิ่งหนึ่งซึ่งที่มีการอบรมมีการเรียนการสอนประจำมัสยิดนี้ก็เป็นการที่จะคอยติงเราติงเราเพื่อให้ไม่ให้เรานั้นหลงระเริงกับสีแสงเสียงต่างๆหรือเงินทองทรัพย์สินยศถาตำแหน่งที่อยู่บนโลกใบนี้ให้เรานึกอยู่เสมอว่าเราทุกคนต้องตายความตายของเราไม่ใช่สูญสิ้นความตายของเราคือการเปลี่ยนสภาพจากโลกหนึ่งไปสู่โลกหนึ่งเรามาจากโลกอารวะโลกแห่งวิญญาณที่อัลลอฮ์สร้างเรามาหลังจากนั้นเราก็ย้ายจากโลกแห่งวิญญาณมาสู่โลกในท้องของมารดาซึ่งเราทุกคนก็รู้ดีหลังจากที่มารดาได้คลอดเอาออกมาแล้วเราก็มาใช้ชีวิตอยู่บนหน้าโลกนี้คือโลกดุนยาแล้วต่อไปในอนาคตข้างหน้าเราก็ต้องตายลงไปอยู่หลุมฝังศพที่เรียกว่าโลกแห่งบารซักแล้วต่อไปเราก็จะฟื้นคืนชีพจากสุสานนั่นคือวันสิ้นโลกของโลกใบนี้คือโลกดุนยาทุกคนที่ตายไปทั้งหมดตั้งแต่มนุษย์คนแรกจนสุดท้ายคนสุดท้ายจะต้องเกิดขึ้นมาแล้วก็เดินทางไปสู่ทุ่งมัสยิดที่อัลลอฮ์กำหนดให้เป็นสถานที่รวมตัวของชาวโลกชาวพิภพทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นมนุษย์เหล่าพันมนุษย์ยินเหล่าพันยินไซตอนมาลาอิกะห์ทั้งชาวแผ่นดินบนพิภพและชาวฟ้าซึ่งวันนั้นเป็นวันที่ฉุกละหุกมากเป็นวันซึ่งที่มีระยะยาวแค่เพียงรอวันตัดสินว่าอัลลอฮ์จะตัดสินให้ใครไปนรกหรือจะตัดสินให้ไปสวรรค์เนี่ยแค่วันรอการตัดสินนั้นก็เป็นระยะเป็นเวลาพันๆปีหมื่นๆปีแล้วมีใครมั่งอยู่บนโลกใบนี้มีอายุหมื่นปีนะมีใครบ้างแล้วก็อยู่แค่นี้แหละถ้าเป็นอุมมัตประชาชาติของนบีรุ่นก่อนๆ ก็อาจจะมี500ปีพันปีเหมือนกับสมัยนบีนูห์แต่สมัยเราเนี่ยต้องชี้มาที่ว่าใครอายุยาวถึง 2-300 ปีมันหายากอย่าว่าแต่200 300ปีเลยแค่100ปีเอาให้ได้ก่อนก็จะมีอยู่ไม่กี่คน100ปี100กว่าปีพวกเราก็จะอยู่ประมาณนี้แหละ60 50 60 70ประมาณนี้แหละใกล้ๆกับชีวิตของท่านศาสดานบีมุฮัมมัดซึ่งพระองค์ได้ทรงสวรรคตไปอายุประมาณ63ท่านได้รับแต่งตั้งจากพระผู้เป็นเจ้าและลงทำหน้าที่ประกาศศาสนาของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยพระองค์ได้มอบพระคัมภีร์อัลกุรอานซึ่งในคัมภีร์อัลกุรอานนั้นมีคำสอนเยอะแยะมากมายในเรื่องของคุณงามความดีในเรื่องของห้ามปรามความชั่วและก็ให้ท่านศาสดานบีมุฮัมมัดนั้นมาเป็นแบบอย่างแก่เราในเรื่องของความดีงามให้กับชาวโลกไม่ใช่ให้แก่เฉพาะชาวอาหรับเท่านั้นถึงแม้ว่าท่านจะเป็นคนอาหรับนะให้ประกาศกับชาวโลกเพื่อที่จะ
ดึงมนุษย์ทั้งหมดนี้ให้ไปสู่ในหนทางของพระผู้เป็นเจ้าอยู่ในคันลองของธรรมของศาสนาของพระผู้เป็นเจ้าคืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่แหละคือสิ่งที่เราจะต้องพยายามนึกตระหนักให้ความสำคัญเพราะชีวิตของเราบนโลกนี้เป็นชีวิตที่สั้นเหลือเกินก็อัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้เราก็ได้มีโอกาสมาพบกันนะอย่างที่บอกแล้วว่าให้จะได้มีโอกาสได้มีการพูดคุยตักเตือนติงกันทั้งตัวผู้พูดเองก็ได้ติงตัวเองและท่านผู้ฟังก็ได้รับฟังเพื่อเป็นการติงไปพร้อมๆกันผู้พูดเองก็ไม่ใช่ว่าดีไปกว่าท่านทั้งหลายก็อยู่ในข่ายที่สามารถที่จะมีความผิดความถูกได้กันทั้งนั้นเพราะเราเป็นมนุษย์เป็นมนุษย์เดินดินอย่างพวกเราเนี่ยมันหนีไม่พ้นในเรื่องความผิดพลาดมันต้องมีบ้างแต่มนุษย์ที่ผิดพลาดที่ดีที่สุดคือมนุษย์ที่หวนกลับใจมาเตาบัตสารภาพโทษต่อพระองค์อัลลอฮ์ก่อนชีวิตจะออกจากร่างนะมาขัดเกลาให้มันสะอาดจากสิ่งสกปรกจากบาปให้มันหมดไปแล้วก็เอาความดีสิ่งที่ดีๆน่ะประดับลงไปผมก็หวังว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคงจะฮิดายะห์ตาวฟีกให้กับท่านผู้ฟังทุกคนให้เป็นไปอย่างนี้ในครั้งที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงเรื่องซอบัตซึ่งซอบัตจะมีความหมายเป็นภาษาไทยเราเรียกว่าความอดทนหรือความขันติธรรมความอดกลั้นซึ่งคุณลักษณะอย่างนี้อิสลามถือว่าเป็นสิ่งที่ดีงามเป็นสิ่งที่ได้รับความสรรเสริญจากพระผู้เป็นเจ้าใครก็ตามที่มีคุณลักษณะอันนี้คือลักษณะของขันติธรรมมีความซอบัตอยู่ในใจเขานะคนคนนั้นก็จะอยู่ในความเมตตาของพระองค์เป็นคนที่เชื่อฟังคำสั่งของพระองค์อัลลอฮฺสุบานวาตาลาพระผู้เป็นเจ้ามีคุณธรรมหลายประการที่ให้เรามาประดับในหัวใจของเราและมีคุณธรรมหลายประการที่เราจะต้องขจัดจากออกจากหัวใจของเราเพราะในหัวใจของเรานั้นถ้ามีสิ่งต้องห้ามความรู้สึกที่ไม่ดีอยู่ในจิตใจของเรามันก็ไม่ต่างอะไรกับโรคของหัวใจซึ่งโรคของหัวใจนี้ไม่สามารถที่จะให้โรงพยาบาลมาผ่าตัดนะแล้วก็เยียวยาให้หายได้เพราะหัวใจนี่มันคือหัวใจรูฮานีหัวใจแห่งจิตวิญญาณหนทางที่จะแก้ให้มันหายได้ก็คือเราจะต้องเรียนรู้ศึกษาในเรื่องคุณธรรมของอิสลามแล้วก็พยายามประพฤติปฏิบัติแล้วขอดุอาให้อัลลอฮฺตะอาลานั้นฮิดายัตเตาฟีกให้ทางสว่างทางนำกับเราให้เห็นสิ่งที่ถูกเป็นถูกสิ่งที่ผิดเป็นผิดให้พลังใจของเรามีความรู้สึกที่จะต่อสู้และกระทำต่อไปนี่คือสิ่งที่ให้เรามีความมุ่งมั่นอย่างนั้นในเรื่องความสบัดครั้งที่แล้วเนี่ยในหนังสือปนวัตบากีฮัตีในหน้าที่76นะครับในหน้าที่76ครั้งที่แล้วเนี่ยเขาบอกว่าระดับขั้นของการสบัดนั้นเขาแบ่งออกเป็น3ระดับด้วยกันอันนี้เจ้าของหนังสือที่เขียนผู้เขียนหนังสือเล่มนี้เป็นชาวอินโดนีเซียแซกชื่อแซกอับดุลกอดีรอัลมันดีลีเขาเขียนเป็นหนังสือมลายูยาวีได้พูดถึงคุณธรรมหลายประการที่มีคุณค่าที่เราสามารถที่จะเอาไปปฏิบัติใช้ได้อย่างมากมายเขาได้กล่าวไว้ในหนังสือของเขาเนี่ยเขาบอกว่าระดับขั้นของการสบัดนั้นมันมี3ระดับด้วยกันในครั้งที่แล้วผมพูดถึงระดับแรกแต่ไม่จบนะครับเวลาหมดก่อนเขาบอกในระดับแรกเนี่ยเขาบอกครั้งแรกผมย้อนนิดหนึ่งครั้งแรกเขาบอกคนที่อยู่ในระดับแรกคือถือว่าเป็นระดับที่สูงสุดระดับที่ดียิ่งหรือระดับที่ดีเยี่ยมนั่นก็คือความรู้สึกในจิตใจของเขาของคนคนหนึ่งเนี่ยเขาสามารถที่จะเอาชนะไอ้นับซูหรืออารมณ์ชั่วอารมณ์ไฟต่ำอารมณ์ที่มันจะชักในตัวเราที่มันจะชักจูงเราไปในสิ่งที่เป็นความผิดเนี่ยเขาสามารถเอาชนะมันได้อย่างเด็ดขาดซึ่งอารมณ์นั้น
เราไม่สามารถที่จะเอามันออกไปจากตัวเราเพราะอัลลอฮ์สร้างมนุษย์มาอัลลอฮ์ให้มีฮาวานับซูมีกิเลสทุกคนมีกันหมดไม่ว่าใครทั้งนั้นแต่เราสามารถเอาชนะมันได้สามารถไม่ทำให้มันเนี่ยไม่มีอำนาจบนเราซึ่งต้องใช้การฝึกฝนเป็นระยะเวลานานพอสมควรจนกระทั่งเรานี่มีไม่ให้ความสำคัญกับสิ่งที่นับซูหรืออารมณ์ไฟต่ำที่มันต้องการเพราะความต้องการของอารมณ์นับซูนั้นมันต้องการที่จะยับยั้งเราไม่ให้เราทำในสิ่งที่ดีงามแต่ตรงกันข้ามถ้าเป็นสิ่งที่เลวทรามอะนับซูอารมณ์ก็จะเปิดทางให้เราและจะสนับสนุนเราให้เรากระทำเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราปล่อยปะละเลยเจ้านับซูตัวนี้แน่นอนเราก็จะไปประสบกับความหายนะหรือความเสียหายอย่างแน่นอนในฐานะที่เราเป็นมุสลิมเป็นมุมินผู้ที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ก็จะต้องทำการต่อสู้เพราะฉะนั้นคนที่ต่อสู้กับอารมณ์ของตัวเองกิเลสของตัวเองจนกระทั่งสามารถกำราบเจ้านับซูตัวนี้ได้เขาจะมีความรู้สึกเหยียดหยามดูถูกสิ่งที่มันนับซูมันเรียกร้องไปสู่สิ่งที่อารมณ์มันต้องการอารมณ์ชั่วที่มันต้องการเนี่ยเขาสามารถที่จะเอาชนะมันเขาดูถูกมันเหยียดหยามมันจนกระทั่งมันไม่สามารถที่จะมีอำนาจถึงแม้ว่ามันยังอยู่ในตัวของเราแต่มันก็หมดอำนาจซึ่งคนคนนี้แหละคือเป็นคนซึ่งที่เรียกว่าขั้นที่หนึ่งหรือขั้นอันดับสูงสุดนะอันดับสูงสุดและอันดับสูงสุดอันนี้เนี่ยไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นได้นอกจากคนคนนั้นจะต้องมีคุณลักษณะของความสบัดคุณลักษณะของความอดทนหรือขันติธรรมนี้อยู่ในดวงจิตเขาด้วยแต่ถ้าเราไม่มีตัวนี้ไม่มีลักษณะหรือคุณธรรมข้อนี้แน่นอนเราก็ไม่สามารถที่จะควบคุมฮาวานับซูอารมณ์ไฟต่ำของเราเนี่ยให้มันเด็ดขาดได้ท่านพี่น้องที่เคารพครับนะซึ่งการที่เราจะทำอย่างนี้ได้นั้นมันต้องใช้ความพยายามอย่างนานพอสมควรฝึกฝนจนกระทั่งเอาชนะมันในอัลกุรอานที่เคยกล่าวไปในซูเราะห์อัลอะห์กอบครั้งที่แล้วนะที่กล่าวไปแล้วก็บอกอินนัลละซีนากอลูร็อบบุนาซุมมัสตะกอมูฟะลาคอฟุนอะลัยฮิมวะลาฮุมยะห์ซะนูนแท้ที่จริงบรรดาบุคคลซึ่งที่พวกเขาเหล่านั้นได้เคยพูดได้เคยกล่าวอันนี้คือเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ได้เล่าให้เราฟังในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานอัลลอฮ์บอกว่าแท้จริงบรรดาบุคคลซึ่งที่เขาได้กล่าวว่าร็อบบุนัลลอฮูพระผู้อภิบาลของเราหรือพระเจ้าของเรานั้นคืออัลลอฮ์อัลลอฮ์องค์เดียวซุมมัสตะกอมูและภายหลังจากนั้นเมื่อเขายอมรับว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าของเขาแล้วอิสตะกอมูเขาก็อิสติกอมะเขาก็คงกระทำอย่างสม่ำเสมอนั่นก็คือปฏิบัติคุณงามความดีปฏิบัติการต่ออัตเคารพภักดีเชื่อฟังต่ออัลลอฮ์อยู่เป็นประจำอย่างสม่ำเสมอเมื่อเขานะได้ยอมรับในพระผู้เป็นเจ้าได้ปฏิบัติอามันคุณงามความดีอย่างสม่ำเสมอสิ่งใดเป็นความเชื่อเขาก็ละพยายามละทิ้งสิ่งใดที่เป็นความดีก็กระทำอย่างสม่ำเสมอถึงแม้ว่าจะใช้การฝึกเป็นเวลานานแค่ไหนก็พยายามเพิ่มจนกระทั่งนะเขาทำได้อย่างสม่ำเสมอฟาลาคาฟุนอะลัยฮิมวะลาฮุมยะห์ซะนูนดังนั้นบนพวกเขาเหล่านั้นบนบุคคลดังกล่าวเนี่ยเขาจะไม่มีความหวาดกลัวใดๆเขาจะมีความหวาดกลัวใดๆหลังจากที่เขาจบสิ้นจากโลกนี้ไปแล้วตื่นมาในชาติหน้าในวันอาคิเราะห์เนี่ยเขาจะมีไม่มีความหวาดกลัวใดๆวะลาฮุมยะห์ซะนูนและเขาก็จะไม่มีความเศร้าโศกเสียใจเพราะในตัวของเขาเขาได้เตรียมพร้อมแล้วตั้งแต่อยู่โลกบุญดุนยาไปนี่นี่แหละคือคนที่เอาชนะนับซูเอาชนะอารมณ์ไฟต่ำของเราไ
และเอาชนะอารมณ์หรือนับสู่ฝ่ายต่ำของเราได้นั้นมันจะยังไม่เกิดขึ้นจนกว่าเราจะเป็นคนที่มีคุณลักษณะของความอดทนหรือขันติธรรมหรือที่เรียกว่าสบัดอยู่ที่ตัวของเราด้วยเพราะฉะนั้นความสบัดความอดทนนี้คือเป็นสิ่งหนึ่งหรืออุปกรณ์หนึ่งซึ่งที่จะทำให้เรานั้นสามารถที่จะต่อสู้กำราบเจ้านับสู้หรือกิเลสตัณหาที่อยู่ในใจของเราได้อินชาอัลลอฮ์อันนั้นคือสรุปของครั้งที่แล้วทีนี้ต่อมาในวันนี้เขาบอกว่ากามารียันมาลาซิมกันมรกัยตุอักันตออัตมะกะติดะกะกะตะกุตตันอัตัสมรกัยตุดันติดะมรกัยตุดุกอจิตออันนี้เป็นความหมายมลายูจากอายะห์ดังกล่าวเมื่อกี้นี้อายะที่ผมยกไปเมื่อกี้นี่ความหมายของมันก็คือมาริกะยังบรกะโตตุฮันกามิอัลลอฮ์ตะอาลาพวกเขาเหล่านั้นได้พูดได้กล่าวว่าตุฮันของเราก็คือพระเจ้าของเรานั่นคืออัลลอฮ์อัลติญามังอาโซกันมาริกะอิตุอักันอัลลอฮ์ตะอาลาหมายความว่าพวกเขาเหล่านั้นได้ยึดมั่นในความเป็นเอกะของอัลลอฮ์ตะอาลาในความเป็นพระเจ้าผู้มีเพียงพระองค์เดียวของอัลลอฮฺตะอาลาความมุดียันมาลาซิมกันมรกัยตุอากันต่ออัดและภายหลังต่อมาเขาก็ทำให้เกิดเป็นประจำในการต่ออัดหรือในการเคารพภักดีเชื่อฟังพระผู้เป็นเจ้าคืออัลลอฮฺอย่างสม่ำเสมอมากาเตียดกาตากุตตันอัตัสมรกัยตุดังนั้นจึงไม่มีความหวาดกลัวใดๆบนพวกเขาเหล่านั้นเมื่อเขาไปพบกับพระผู้เป็นเจ้าในวันอาคิเราะห์โลกหน้าดานเตดามารกัยตูดุกอจิตอและเขาก็ไม่มีความเศร้าโศกเสียใจดานมารกัยตูยังดิสรู้ดังนั้นและต่อมาเนี่ยพวกเขาเหล่านั้นนะพวกที่สามารถเอาชนะนับสู่โดยความสบัดโดยความอดทนเนี่ยด้านมรกัยตุดังนั้นพวกเขาเหล่านั้นยังดิสรู้เขาจะถูกเรียกร้องหรือถูกเชิญชวนถูกเรียกร้องหรือถูกเชิญชวนนะจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในอายะห์ที่5ซูเราะตุลฟัจรนะดังนั้นอายะห์ยาอัยยูฮันนัฟซุลมุตมะอินนะอิรจิอีอิลาร็อบบิกะรอดิยะตัมมารดิยะอัลลอฮ์ได้เชิญชวนได้เรียกร้องในขณะที่เขาใกล้จะตายเนี่ยใกล้จะหมดลมจากโลกดุนยาใบนี้นะยาอัยยูฮันนัฟซุลมุตมะอินนะอิรจิอีอิลาร็อบบิกะรอดิยะตัมมารดิยะอัรตีนะซึ่งมีความหมายว่าเฮยังมานอมานอรูห์โอ้รู้โอ้ชีวิตนะหรือดวงจิตที่สงบนะยังมโนมโนรู้ยังสันตสโอ้ชีวิตหรือโอ้ดวงจิตดวงวิญญาณนะที่มีแต่ความสงบมีความปลอดภัยกมบาลีโอเลมูกับพระตุหันอังเก่าท่านทั้งหลายจงกลับคืนไปสู่พระผู้เป็นเจ้าของพวกท่านปาดากาติกอังเกาเรดอในสภาพในขณะคือในสภาพที่พวกเจ้านี่มีความปลื้มปิติยินดีด้วยกับนะดังนั้นปะลอลากีด้วยกับปะลอด้วยกับพลานิสงด้วยกับผลบุญลากีดิเรดออีปาดาซิซีอัลลอฮ์ตะอาลาอีกทั้งยังได้รับความพอพระทัยณที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระผู้เป็นเจ้าดังนั้นสาบับอามัลอังเก่าโดยสาเหตุที่ท่านนั้นได้ประพฤติปฏิบัติในเรื่องของคุณงามความดีท่านพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายจากคำเรียกร้องหรือคำเชิญชวนดังกล่าวเมื่อกี้นี้นะยาอัยยูฮันนัฟซุลมุตมะอินนะอิรจิอีอิลาร็อบบิกะรอดิยะตัมมารดิยะในคำเชิญชวนอันนั้นเนี่ยเขาบอกว่าอินิสรูอะดอลาอิยาปาดากาติกอมาติคำเชิญชวนอันนี้คำเรียกร้องอันเนี้ยมันจะปรากฏขึ้นเนี่ย
ปาดกาติก็มาตีในขณะที่เขานั้นใกล้จะตายในขณะคนซึ่งที่เขาสามารถยืนหยัดปฏิบัติความดีงามเอาชนะนับสืออารมณ์ของเขาจนราบคาบนะในขณะที่เขาใกล้จะตายเนี่ยนะเขาจะได้รับการเชิญชวนที่ดังกล่าวเมื่อกี้เนี่ยปาดกาติก็มาตีในขณะที่ใกล้จะตายในขณะที่ชีวิตของเขากำลังจะออกจากร่างอาดาปอนปะดะฮาริกิยามะและส่วนเมื่อถึงวันกิยามะคือวันกิยามะคือวันซึ่งที่หลังจากมนุษย์ทุกคนได้ฟื้นคืนชีพจากสุสานแล้วก็เดินทางทุกคนไปสู่ทุ่งมาสัตไปรวมตัวกันที่นั่นไปรอการสอบสวนการตอบแทนจากอัลเลาะห์ตะอาลาจากพระผู้เป็นเจ้าในวันนั้นเนี่ยอาดอปอนปะดะฮาริกิยามะและในวันกิยามะคือในวันโลกหน้าในวันซึ่งที่เราไปรวมตัวกันที่ทุ่งมัสยิดเพื่อรอการตัดสินเนี่ยมากะดิสรูกันดังนั้นพวกเขาก็จะถูกเชิญชวนหรือถูกเรียกร้องในกลุ่มชนซึ่งที่เขาสามารถเอาชนะนับสู่เขาด้วยกับความสบัดด้วยความอดทนจนกระทั่งสามารถชนะนับสู่ได้จนสามารถปฏิบัติในสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้ได้และงดเว้นในสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามได้เมื่อไปถึงในวันกิยามะห์หรือวันโลกหน้าวันสุดมากะดิสรูกันเขาก็จะถูกเชิญชวนถูกเรียกร้องว่าฟาดะคูลีฟีอิบาดีวะดะคูลีญันนาติซึ่งความหมายมาเลยูอัรตีนะมาซุอะลิมูกาดาลัมตุบุฮะมอกูอัรตีนะมาซุอะลิมูโอรูห์นะมาซุอะลิมูเจ้าจงเข้ากาดาลัมตุบุไปในเรือนร่างฮะมอกูเบาของฉันนะมาถึงวันนั้นเนี่ยอัลลอฮ์นะฟื้นคืนชีพมาให้ชีวิตเรากลับคืนมาอีกครั้งหนึ่งเขาก็จะได้รับการเชิญชวนว่ามาโซอเลมูเจ้าจงเข้ากาดาลัมฮามฮามตูโบฮามอกูหมายถึงชีวิตวิญญาณของเจ้าเนี่ยจงเข้าไปสื่อรวนร่างเบาของข้าก็คือชีวิตของเราเนี่ยที่มันออกมาแล้วที่เราตายในดุนยามันก็จะต้องกลับคืนไปสู่ร่างอีกครั้งหนึ่งในวันกิยามะห์หรือวันโลกหน้าเนี่ยหลังจากที่เราได้ฟื้นคืนชีพมาดานมาโซโอเลมูกาดาลัมซาร์โกกูวาดุคูลีญันนาติดานมาโซโอเลมูกาดาลัมซาร์โกกูและเจ้าจงเข้ากาดาลัมซาร์โกกูไปสู่สวนสวรรค์ของข้าก็คือสวรรค์ของอัลลอฮฺตะอาลานี่คือการเชิญชวนที่อัลลอฮฺตะอาลานะเชิญชวนบุคคลที่สามารถที่เอาชนะนับสู่อารมณ์ตัวเองได้โดยการที่เขามีความสบัดอดทนยืนหยัดจนกระทั่งสามารถเอาชนะได้นั่นคือการสบัดในอันดับที่หนึ่งต่อมาอันดับที่สองทั้งหมดสามอันดับด้วยกันยังกาดูโวสำหรับการสอบวัดหรือความอดทนหรือขันติธรรมอันดับที่สองเนี่ยเขาบอกว่าปังกัดยังละเบรนเนาะเป็นระดับขั้นที่ต่ำสุดเขาเอาขั้นแรกมาก่อนขั้นแรกคือขั้นที่ดีเยี่ยมที่สูงสุดแต่ไอ้ขั้นที่สองนี่คือขั้นที่แย่มากขั้นที่ต่ำสุดส่วนขั้นที่สามนี่เป็นระดับกลางยังไม่พูดนะครับนะระดับต้นที่ดีที่สุดและก็ระดับที่แย่ที่สุดอันนี้ระดับที่สองนี่เป็นระดับที่แย่ที่สุดมันยังไงล่ะยาอิตูบาฮุวะกุวัตโอเลยังมานยารูกาปาดอกาอิงินนันนับสุยาอิตูกล่าวคืออันดับที่สองเนี่ยบาฮุวะกุวัตบาฮุวะกุวัตoleh yang menyeru kepada keinginan nafsu หมายความว่าสิ่งที่มันจะเรียกร้องไปสู่ฮาวานับซูเนี่ยสิ่งที่มันจะเรียกร้องไปสู่ฮาวานับซูเนี่ยมันเข้มแข็งกว่า
หมายถึงฮาวานับสูอารมณ์เนี่ยมันอยู่ในตัวเราไว้แหละมันพยายามที่จะเรียกร้องไปในสิ่งที่เป็นความชั่วช้าแต่ถ้าเป็นสิ่งที่ดีงามเนี่ยมันจะระงับยับยั้งนะความเข้มแข็งของมันเนี่ยมากกว่าเรานะความเข้มแข็งของเราเนี่ยสู้มันไม่ได้เนื่องจากว่าเราไม่พยายามที่จะต่อสู้เราทำอะไรตามอารมณ์แล้วแต่อารมณ์ฮาวานับสูมันจะใช้เราไปทางไหนเราก็ทำตามมันนั่นแสดงว่าเราอ่อนแอมากๆเลยเราอ่อนแอมากๆแสดงว่าความสมบัติความอดทนที่มีอยู่ในตัวเราเนี่ยมันไม่เกิดขึ้นอ่ะเมื่อมันไม่เกิดขึ้นปั๊บเนี่ยเจ้าฮาวานับสูเจ้าอารมณ์ไฟตามตัวนี้มันก็เลยขึ้นมามีอำนาจเหนือเราอยู่นะนี่คือระดับที่สองเนี่ยคือระดับที่ว่ายังเลเบรนเป็นระดับที่ต่ำที่สุดที่แย่ที่สุดนั่นก็คืออารมณ์นับสูของเรานั้นมันมีความเข้มข้นมีความเข้มแข็งเหนือเราเพราะเราปล่อยมันปล่อยให้มันจนกระทั่งเราเนี่ยจะทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็แล้วแต่มันด้านกาลอโอเลยังมันยารูกาลอและเราเนี่ยพ่ายแพ้พ่ายแพ้ไงล่ะโอเลยังมันยารูโดยสิ่งที่มันเรียกร้องเราไปดาอุกามอไปสู่ศาสนาสิ่งใดที่เรียกร้องเราไปสู่ศาสนาก็คือสิ่งที่ดีงามให้เราปฏิบัติดีอย่างนั้นอย่างนี้สิ่งใดก็ตามที่เป็นสิ่งที่ดีงามทุกอย่างที่ศาสนาใช้เนี่ยนะไม่เรื่องจะเรื่องละหมาดเรื่องบวชเรื่องอ่านกุรอานหรือจะเป็นเรื่องการบริจาคทานอะไรก็แล้วแต่คือสิ่งที่ดีงามเนี่ยนับสูมันยับยั้งมันไม่ให้เราทำมันไม่สนับสนุนจะทำไปทำไมหมดเปล่าๆมันยับยั้งเราตลอดแต่เป็นของดีแต่ถ้าของไม่ดีล่ะโอ้ยเราไปเที่ยวผับตรงนั้นไปเที่ยวตรงนี้หมดเยอะกว่าอีกไม่เป็นไรถ้าของเลวนั้นเนี่ยมันสนับสนุนเลยนี่แหละคือนับสูที่อยู่ในตัวเราให้รู้จักมันไว้ด้วยว่ามันไม่ได้อยู่ที่ไหนอยู่กับเรานี่แหละถ้าเกิดเราพ่ายแพ้มันปั๊บเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้ถ้าแพ้เยอะแพ้มากพลังเราไม่พอพลังมันมากกว่าเนี่ยเรียบร้อยเลยแล้วแต่มันเลยมันจะเอาไงก็เอาไปกับมันเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นเราต้องเป็นนักต่อสู้ถ้าไม่ต่อสู้จะเป็นอย่างนี้ด้านการล่อเลยพ่ายแพ้โอเลยังมันยารุกาปะดาอุกามอโดยสิ่งที่มันจะเรียกร้องหรือชักชวนเราไปสู่ศาสนาของอัลลอฮ์ไปสู่ในสัจธรรมหรือความดีงามที่อัลลอฮ์ใช้เราเนี่ยนะเลยพ่ายแพ้มันเนื่องมาจากเราไม่สู้นั่นเองเราไม่อดทนด้านมานังโอเลฮาวอนับสูและได้รับชัยชนะโอเลฮาวอนับสูโดยเจ้าฮาวอนับสูอารมณ์ไฟตามที่อยู่ในตัวเราเนี่ยมันชนะเราแล้วนะด้านมานยูโรดีรีโอเลฮาติอิตุกาปาดอตันตารอไซตอนดานมันยารอดีรีเมื่อเป็นเช่นนั้นเมื่อเราแพ้เจ้าฮาวานับสูแล้วเนี่ยเราเอาชนะมันไม่ได้ตกอยู่ใต้อำนาจของมันแล้วเนี่ยดานมันยารอดีรีโอเลฮาตีอิตุและหัวใจของเราเนี่ยมันก็เลยมอบอะไรอ่ะมอบตัวของเราเองนั้นกาปาโดตันตารอไซตอนไปสู่บรรดาทหารของไซตอนไซตอนมารร้ายที่อัลลอฮ์ส่งมาบนโลกใบนี้ที่เป็นศัตรูกับมนุษย์มาช้านานแล้วตั้งแต่มนุษย์คนแรกของโลกคือท่านนบีอาดัมจนกระทั่งลูกหลานแผ่กระจายบนหน้าแผ่นดินก็ไม่รู้เท่าไหร่และที่ตายไปแล้วก็ไม่รู้เท่าไหร่ดังนั้นไซตอนหรือซาตานเนี่ยก็คือเป็นศัตรูของเรามาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วเมื่อเราแพ้เจ้าฮาวานับสูนี้เหมือนกับว่าเรานี้จิตใจของเราเนี่ยได้มอบตัวเราเองนะไปให้กับกลุ่มของเหล่าทหารไซตอนเหล่าทหารไซตอนจะชักจูงไปตรงไหนนะจะเอาไปตรงไหนเอาไปได้เลยนี่คือศัตรูของเราไซตอนเป็นศัตรูของเราตลอดไม่มีคำว่ามิตรนะไม่มีคำว่ามิตรและในตัวของเราคือฮาวานับสูที่อยู่ในตัวของเราคืออารมณ์ของเราเนี่ยมันก็ไม่ชอบในสิ่งที่ดีแต่มันชอบในสิ่งที่ชั่วยกเว้นเราเอาชนะมันเราต่อสู้กับมันก็จะมีแพ้บ้างชนะบ้างแพ้บ้างชนะบ้างแต่ถ้าเราไม่ต่อสู้ในแพ้ตลอด
เนี่ยจะอยู่ในอันดับที่สที่สองที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยนับสู่จะทำไงได้หมดด้านมาเรก็ยังอัมปุญโญปังกัดอินีและใครก็ตามซึ่งที่เขาเป็นเจ้าของระดับนี้ระดับที่สองเนี่ยเป็นระดับที่แย่มากเนี่ยนะแพ้ฮาวอนับสู่มอบตนไปสู่พวกทหารของไซตอนเสียแล้วบุคคลซึ่งที่เป็นเจ้าของในระดับนี้เหรอซาตานะดาริปาดอพวกยังดีกาเตอร์กันบากีมารากายตูเขาก็จะเป็นส่วนหนึ่งจากกลุ่มชนที่ได้ถูกกล่าวกับพวกเขาว่าหมายถึงอัลลอฮฺตะอาลาจะประกาศแก่พวกเขากับกลุ่มชนนี้คนที่พ่ายแพ้อย่างเนี้ยในสุราอัสซัจดะซึ่งอัลลอฮฺได้กล่าวว่าลาอัมลาอันนาจาฮันนามามินัลจินนาติวันนาซีอัจมาอินความหมายมาได้อยู่อัลตินยาดมีอัลลอฮฺซาลากีมามานุฮ์กันOleh kami akan api neraka jahannam demi Allah แท้ที่จริงขอสาบานด้วยกับ Allah ซาลากีต่อไปในภายภาคหน้าเนี่ยมามานุษย์กันOleh kami เราจะทำให้เต็มหมายถึง Allah ตะอาลาเนี่ยคือเราคือ Allah ตะอาลาเนี่ยพระองค์บอกว่าพระองค์จะใส่ให้เต็มใส่มนุษย์พวกนี้มนุษย์ที่มันตามฮาวานับสู่ตามไซตอนเนี่ยเราจะใส่ให้เต็มอะไรล่ะอากันอาปีนารโกยะฮันนัมเข้าไปในไฟนรกที่มีชื่อว่ายะฮันนัมอย่างเราบอกแล้วถ้าเจ้าเป็นคนที่ตามฮาวานับสู่พ่ายแพ้กับมันถ้าไม่ต่อสู้ยังเป็นอย่างอยู่ท่านจบชีวิตไปแล้วนี่แหละคือสิ่งที่อัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์จะรวมพวกนี้เข้าไปนรกยะฮันนัมเต็มนรกยะฮันนัมเราก็ไม่รู้ว่าเราเป็นส่วนหนึ่งจากตรงนี้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นเราต้องฮึดสู้นะชีวิตบนดุนยาไม่ใช่ชีวิตนานหรอกชีวิตนิดเดียวไม่ใช่ให้เรามาต่อสู้พันปี2,000ปีไม่ใช่เราอยู่กัน60ปี70ปีมันจะแพ้บ้างล้มลุกคุกคานมันจะชนะบ้างก็ยังดีปล่อยให้มันเนี่ยจูงจมูกเรานะเหมือนกับเราเอาไปเชือดนะสมัยก่อนเนี่ยควายก็เขาจูงจมูกไปเชือดอันนั้นช่างมันเถอะนะไอเราเนี่ยเหมือนกันเนี่ยไซตอนฮาวอนับสู่เราเนี่ยมันจูงเราไปเอายังไงเอาเสร็จเลยไงโดนมันเชือดใช่ไหมล่ะเนี่ยอัลลอฮ์เตรียมไว้แล้วนะคนที่ตามอารมณ์ตัวเองนับสู่ตัวเองจนกระทั่งนะหัวใจเนี่ยไปมอบให้กับเหล่าทหารของไซตอนวันนั้นในวันกิยามะห์เนี่ยอัลลอฮ์เตรียมนรกไว้เพื่อบรรจุคนเหล่านี้ทั้งมนุษย์และยินมนุษย์คือพวกเรายินคือบ่าวของอัลลอฮ์อีกประเภทหนึ่งที่เรามองเขาไม่เห็นตัวซึ่งเขาก็มีบทบัญญัติในเรื่องบังคับใช้บังคับห้ามเหมือนกันนรกยะฮันนัมดาริปะดายินดันมนุษย์ดันมนุษย์สักเลียนจากยินและมนุษย์ทั้งหมดอันนั้นคือจากอายะห์เมื่อกี้เนี่ยต่อมาดันอาดอบากีโอรังยังปะดอปังกัดอินีดันอาดอบากีโอรังยังปะดอปังกัดอินีและสำหรับบุคคลซึ่งที่อยู่ในระดับนี้ระดับไหนล่ะระดับที่สองเมื่อกี้นี้เป็นผู้ที่ตามฮาวอนับสูอารมณ์กิเลสตัวเองนะจนกระทั่งนะหัวใจมอบหมายให้แก่เหล่าทหารของไซตอนจนกระทั่งอัลลอฮ์ประกาศว่าจะเอาพวกนี้เข้านรกให้หมดให้เต็มให้หมดนะทีนี้ก็บอกว่าด้านอาดอบากีออรังยังประดับังกัดอินีและสำหรับบุคคลที่อยู่ในระดับนี้นะระดับนี้จากความสมบัติที่เขาแบ่งออกเป็นสามระดับไอระดับอันนี้คือระดับที่สองเนี่ยเป็นระดับที่แย่ที่สุดนะไม่มีสมบัติพูดง่ายๆเขาบอกว่าดวงอัลามัดสังเกตได้มันมีอยู่สองอัลามัดมันมีอยู่สองเครื่องหมายพอจะสังเกตได้บนโลกใบนี้คนประเภทนี้มันจะมีดวงอัลามัดสองอัลามัดสองเครื่องหมายให้เราเห็นแต่เราไม่ต้องมาสังเกตใครเราสังเกตตัวเราเองให้เยอะๆว่าเราเป็นนี้หรือเปล่านะ
ดูอัลมัตก็คือซาลอห์ซวาตูดาริปาดอกาดูโอนยายะนี่ดูอัลมัตเครื่องหมายหนึ่งจากสองเครื่องหมายนั้นก็คือคนกลุ่มนี้คือบาฮัวบาร์กาโตอิโอเขามักจะพูดเขามักจะกล่าวว่าอากูอิงินอากันเตาบะฉันเองก็อยากต้องอยากที่จะเตาบะเหมือนกันฉันมีความผิดเนี่ยฉันก็อยากเตาบะฉันอยากสารภาพโทษต่ออัลเลาะห์เหมือนกันตอนที่จะมีชีวิตอยู่เพราะฉันก็คนผิดนะอากูอิงินอากันเตาบะฉันก็อยากจะเตาบะนะอยากจะสารภาพโทษต่ออัลเลาะห์ tetapi teruzur atas aku แต่เขากล่าวถ้อยคำหลังว่าTetapi teruzur atas aku แต่ถ้าว่าฉันนั้นมีอุปสรรคฉันนั้นมีอุปสรรคคือหมายความว่าฉันอยากเตาบะแต่ฉันมีปัญหามีอุปสรรคทำไม่ได้เรื่องเตาบะนี่คือการอ้างอิงถ้าการเตาบะทำไม่ได้เนี่ยอัลลอฮ์คงไม่ใช้เรานบีคงไม่ทำเป็นแบบอย่างให้กับเราท่านนบีของเราเนี่ยเป็นคนมะซูมไม่มีความผิดใดๆทั้งสิ้นแต่ท่านแสดงตัวอย่างให้พวกเราได้เห็นท่านเตาบะห์วันหนึ่งกับคืนหนึ่งนั้น100ครั้ง100ครั้งและอย่างเราเนี่ยเดือนกี่ครั้งปีกี่ครั้งหรือว่าเราไม่มีความผิดเราจะมีแต่ความถูกอย่างเดียวเราเป็นคนใส่เสื้อผ้าเดินไปไหนเสื้อผ้าเราไม่โดนเลยเหรอสิ่งเลอะเทอะข้างๆทางน่ะไม่มีเลยเหรออย่างน้อยใส่เสื้อผ้าเหงื่อแตกเหงื่อน่ะมันก็เปื้อนแล้วเราก็เหมือนกันเนี่ยในขณะที่เราอยู่บนโลกดุนยาเนี่ยมันต้องเกิดความผิดพลาดมันคงหนีไม่พ้นเรื่องอย่างนี้เราในฐานะที่เป็นมนุษย์เพราะฉะนั้นเนี่ยเราใส่เสื้อผ้าเนี่ยเราก็ซักมันก็สะอาดหมดจดเหมือนเดิมและนำมาใส่อีกถ้ามันเกิดสะอาดสกปรกอีกเราก็ซักอีกในขณะที่อยู่บนโลกดุนยาเนี่ยมันมีโอกาสผิดพลาดแพ้ฮาวานับซูแพ้ไซตันสกปรกแล้วมีบาปเราก็ตอบต่ออัลลอฮ์มันไม่ใช่เป็นสิ่งที่ทำไม่ได้มันเป็นสิ่งที่ทำได้มันไม่ใช่อุปสรรคมันอยู่ที่ว่าใจของเราสู้แค่ไหนที่จะเอาชนะเจ้าฮาวานับซูไอ้ความอ้างอิงเหล่านี้มันมาจากไซตันนะอย่าไปเลยตอบ้าเลยนี่นู่นเรื่องนี้เรื่องนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายก็คือบะฮัวบาร์กาโตอิโอคนกลุ่มนี้เขามักจะพูดว่าอากูอิงินฉันมีความต้องการอากันตาบาที่จะตาบาสารภาพโทษต่ออัลลอฮ์เตตาพีเตอร์อุซูดอาตัสอากูแต่ถ้าว่าฉันนั้นมีปัญหามีอุปสรรคมีปัญหามีอุปสรรคมากาเตียดอลบออากูปะดอนยาเมื่อเป็นเช่นนี้เมื่อเราอ้างอิงอย่างนี้มากาเตียดอลบอดังนั้นจึงไม่มีการลบอไม่มีการลบอไม่มีการโลภนะเตียดอลบออากูข้าจึงไม่มีการโลภปาเดอญาปาเดอตาบัตในเรื่องของการตาบะไม่เริ่มในตาบะก็คือไม่อยากจะตาบะนั่นเองไม่ต้องการจะตาบะนั่นคือไม่โลภถ้าคนโลภก็ต้องรีบตาบะนี่แหละเหมือนกับทรัพย์สินเงินทองถ้าคนโลภก็คว้าเลยแต่คนไม่โลภทำเฉยอันนี้ในทำนองเดียวกันเนี่ยนะไม่โลภก็คือไม่อยากที่จะเตาบะวันแล้ววันเล่าคืนแล้วคืนเล่าผลที่สุดชีวิตถึงกระเดียดหายใจร่อแร่แล้วอยากจะเตาบะหมดแล้วหมดท่าแล้วไปไม่รอดใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นการเตาบะของอัลลอฮ์เนี่ยมันจะพ้นได้ต่อเมื่อชีวิตเราไม่ยังไม่ถึงก็หอยถ้าชีวิตของเราลำรอดจะถึงก็อยู่แล้วเนี่ยมันจะออกจากร่างอยู่แล้วเนี่ยอันนี้คือการตาบ้าของเราหมดสิทธิ์นะมากะออรังอีนียังปุตุสอัฟซอและบุคคลคนนี้นะคือคนคนเนี้ยไม่ยอมตาบ้าอ้างอิงตาบ้าไม่ได้มีอุปสรรคโน่นนี่มากะออรังอีนีบุคคลคนเนี้ยยังปุตุสอัฟซอเขาจึงหมดหวังลากียังบินาซออีกทั้งเป็นผู้ที่ได้รับความเสียหายหรือความหายนะผลที่สุดเป็นอย่างนั้นนี่คือเครื่องหมายข้อที่หนึ่งพอจะสังเกตได้
ต่อมาอัลามัดยันกุดูวอและเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ข้อที่สองบาฮัวเตียเดอร์ดิติงกัลปาเดอร์นะกาอิงินนั้นกาปาเดอร์เต้าบาเครื่องหมายข้อที่สองก็คือbahwa tiada tinggal padanya keinginan kepada tabah ความต้องไม่มีเหลืออยู่เลยไม่มีหลงเหลืออยู่ในความต้องการในการตอบะห์เนี่ยคือในหัวใจของเขาเนี่ยไม่มีเลยไม่มีหลงเหลือในความต้องการตอบะห์ในหัวใจของเขานั้นไม่มีเลยตะตาปีบะรกาตออิยอแต่ทว่าบะรกาตออิยอคนๆเนี่ยเขาจะพูดเขาจะกล่าวว่าอัลลอฮฺตะอาลาสังัดเปิมบุรอโอ้อัลลอฮฺตะอาลาเนี่ยผู้ทรงกรุณาเมตตาใจดีผู้ทรงกรุณาเมตตาสังัดเปิงงามปนและเป็นผู้ซึ่งที่อภัยอย่างยิ่งดานสังัดกาเซสายังและเป็นผู้ที่มีความเมตตาสงสารอันนี้เขาอ้างเงี้ยโอ้อัลลอฮฺเนี่ยมีความเมตตาอย่างยิ่งนะมีการอภัยอย่างยิ่งถึงแม้ว่าฉันจะทำความผิดก็ตามเนี่ยถ้าอัลลอฮ์จะไม่เอาผิดจะอภัยโทษให้จะให้ฉันเข้าสวรรค์ทำไมจะไม่ได้ทุกอย่างเป็นของอัลลอฮ์นี่อันนี้คือเครื่องหมายข้อที่สองก็จะพูดอย่างเงี้ยตัดกายเอียดาริปะเดตาวบัตอากูเพราะฉะนั้นเนี่ยฉันเนี่ยพอเพียงแล้วฉันร่ำรวยคือฉันพอเพียงแล้วจากการเตาบาของฉันฉันไม่จำเป็นต้องเตาบาแล้วนี่เหมือนคนพายเรือบนบกนะเหมือนคนพายเรือบนบกพายเรือน้ำไม่เอาพายเรือบนบกมันจะวิ่งไหมเนี่ยคือเราไม่ได้ทำอะไรสักอย่างหนึ่งหวังลมแรงแรงตัดกายเอียดาริปะดาตาบากูนะคนนี้เขาจะบอกว่าฉันนี่พอแล้วเพียงพอแล้วจากการตาบ้าไม่จำเป็นแล้วมากาซาร์โกยังลูวัสอิตูดังนั้นสวนสวรรค์อันกว้างใหญ่ไพศาลTiada sampai ia daripada aku มันไม่ได้คับแคบไปจากตัวฉันคือหมายความว่าสวนสวรรค์ของอัลลอฮ์มันกว้างมหากว้างขวางกว้างใหญ่ไพศาลเนี่ยมันคงจะได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์ให้เข้าไปอยู่ในสวรรค์สักคนหนึ่งถ้าอัลลอฮ์จะให้มากะออรังอินีดังนั้นคนเนี้ยที่พูดอย่างเนี้ยตาละยาดีอากลญาตาวานันเขาเรียกว่าสติปัญญาของเขานั้นกลายเป็นตาวานันก็คือกลายเป็นเฉลยศึกบากีกะอิงินนั้นของเจ้าฮาวอนับสู่ไปแล้วดานเจดามามากายเอียอาการเดียวและเขาก็จะไม่ยอมประพฤติปฏิบัติอาการเดียวอาการอามันเนี่ยไม่ยอมประพฤติปฏิบัติอามันหวังลมแรงความดีไม่ทำแต่ความชั่วดันเจดามามากายเอียอาการเดียวและเขาก็จะไม่ปฏิบัติอามันมาไลกันมันชารีเฮลาบากีมานุในกันนอกจากเขาจะหาวิถีทางเพื่อหลีกเลี่ยงนะมานุในกันที่จะประพฤติปฏิบัติกะอิงินนั้นเนี่ยตามอารมณ์นับสู่ของเขาคงจะไว้แค่นี้ก่อนนะครับเวลาใกล้ใกล้อาซาแล้วก็คงจะมีประชาสัมพันธ์เล็กน้อยก็ขอจบไปเพียงแค่นี้ก่อนขอรอทรงฮิดายะห์ตอฟีกให้กับท่านทั้งหลายโดยทั่วหน้ากันอัลฟาติฮะห์อะอูซุบิลลาฮิมินชัยฏอนิรรญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัรเราะห์มานิรเราะฮีมมาลิกิยอมิดดีนอียากะนะอ์บุดวะอียากะนะสตะอีนศิรอตุลมุสตะกีมศิรอตุลลซีนอันอัมตะอะลัยฮิมกอยรุลมักดูบะลิมุรัดดอลลีนอามีนبسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرق معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا سكيا ولا محروما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النارربنا تقبل منا دعانا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحيهم فيها سلام وآخر دعوهم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد ربي صل عليه وسلم